บันเทิงต่างประเทศค่ะคุณเวนิกามารออยู่แล้วนะคะเห็นบอกว่าวันนี้หนังฝ้าฮอลลีวูดดูจะซบเซาโดยเฉพาะหนังตลกทั้งๆที่จริงๆมันออกจะดูง่ายนะใครผลิตก็น่าจะมีกำไรใช่คุณอภิยาคือคราวนี้หนังตลกชะตากรรมไม่ตลกแล้วเพราะว่าการผลิตเนี่ยลดลงมากเลยนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยที่ต้องบอกว่าใครๆอาจจะคิดว่าหนังคอมเมดี้เนี่ยเป็นที่นิยมก็จริงแต่ในต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่นิยมมากเท่าหนังแอคชั่นรวมถึงหนังแอนิเมชันโดยเฉพาะฝั่งจีนเนี่ยที่ตอนนี้ใกล้จะก้าวมาเป็นอันดับหนึ่งของการผลิตภาพยนตร์รวมถึงการดูหนังแทนฮอลลีวูดของฝั่งอเมริกานะคะก็เลยอาจจะทำให้ภาพยนตร์แนวคอมเมดี้นี่แหละค่ะลดความนิยมลงในอนาคตรวมถึงตอนนี้มีสตูดิโอที่ลดการผลิตลงกว่าครึ่งแล้วล่ะค่ะ Don't call the cops. Okay. I'll go tell them to yeahเมื่อกลุ่มนักศึกษาตัวแสบย้ายมาอยู่ข้างบ้านแล้วก็จัดปาร์ตี้แทบทุกคืนนะคะทำเอาเพื่อนบ้านอย่างครอบครัวเรดเนอร์ต้องหาวิธีแก้เผ็ดกันหน่อยจนกลายเป็นสงครามการเอาคืนที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมค่ะก็ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Bad Neighbors ค่ะกลายเป็นภาพยนตร์เบาสมองที่เปิดตัวสูงสุดในปีนี้นะคะที่49ล้านเหรียญสหรัฐค่ะและเก็บรายได้รวมในสหรัฐไปได้ถึง150ล้านเหรียญแต่ว่าความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะที่กวาดรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนใจบรรดาผู้สร้างในฮอลลีวูดได้นะคะเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยพบว่า4สตูดิโอยักษ์ใหญ่ของฮอลลีวูดกำลังจะลดการผลิตหนังตลกและคอมเมดี้ค่ะอย่างสตูดิโอดังนะคะ 20th Century Fox ค่ะที่ย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วเคยสร้างหนังตลกจากทั้งหมดนะคะถึง144แต่ว่าปัจจุบันเหลือเพียงแค่108เท่านั้นค่ะ The battle beginsเล่นงงเลยนะคะสำหรับสาวกภาพยนตร์ Twilight ที่มีผู้ชายออกมาเต้นแบบนี้ด้วยปัจจัยสำคัญก็มาจากรายได้ที่ลดลงนี่แหละค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยหนังตลกคอมเมดี้ทำรายได้ถึง25%จากทั้งหมดแต่ว่าปัจจุบันเหลือเพียง12%เท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างที่กล่าวไปค่ะว่าตลาดภาพยนตร์ตลกเนี่ยในแดนมังกรอย่างจีนเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่นิยมมากสักเท่าไหร่เพราะว่าปัจจัยสำคัญก็มาจากกำแพงด้านภาษาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะแล้วก็ไม่มีสเปเชียลเอฟเฟคดึงดูดใจผู้ชมอย่างหนัง Transformer เรื่องนี้ที่กวาดรายได้ในจีนไปได้อย่างดิบดีทีเดียวค่ะก็เลยอาจจะทำให้ภาพยนตร์แนวนี้นะคะเสื่อมความนิยมลงในอนาคตค่ะสาเหตุสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือในหนังคอมเมดี้เนี่ยจะคิดถึงมุกตลกแต่ว่ามุกตลกเนี่ยพอมีการผลิตซ้ำๆไปผู้คนก็เบื่อเอารวมถึงการแปลนะคะก็คือหนังคอมเมดี้เนี่ยผลิตในต่างประเทศในแถบตะวันตกพอแปลมุกเนี่ยฝั่งตะวันออกบ้านเราอาจจะไม่เข้าใจแล้วว่าเอ๊ะกำลังพยายามสื่อสารอะไรกันอยู่ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญอย่างนึงนี่แหละที่คอมเมดี้อาจจะไม่ตลกอีกต่อไปแล้วก็ได้นะคะ